แต่ว่าตอนนี้ช่วงท้ายพาคุณผู้ชมไปที่สภาก่อนดีกว่าเพราะว่าคุณยานีไหว้ครูเนี่ยไปเกาะติดสถานการณ์ก่อนเข้าสู่การอภิปรายร่างพรบ.งบประมาณ2567นะคะแน่นอนวงเงิน 3.48 ล้านบาทถือว่าเป็นจุดที่หลายๆคนเนี่ยจับตาแล้วก็ดูว่าวันนี้วันแรกการตีของจุดแรกของฝ่ายค้านจะตีในประเด็นเรื่องอะไรบ้างนะคะไปติดตามจากคุณยานีไหว้ครูนะคะรายงานสดจากอาคารรัฐสภาเชิญค่ะค่ะโดยวันนี้นะคะเวทีสภาก็เป็นเวทีแรกที่มีการวัดพลังทางการเมืองชิงไหวชิงพริบกันในสภาระหว่างพรรคการเมืองฝ่ายค้านและก็รัฐบาลค่ะส่วนประเด็นไฮไลท์ที่ต้องจับตาก็คือการให้ข้อสังเกตจากฝ่ายค้านที่เขาได้ศึกษาแล้วก็ถอดรหัสร่างงบมานะคะว่ามีอะไรผิดปกติสังเกตบ้างแล้วก็สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันหรือไม่ที่เขาบอกว่าวิกฤตแบบใดรัฐบาลถึงจัดงบแบบนี้ค่ะคิวการอภิปรายในวันนี้นะคะก็จะเริ่มขึ้นในเวลา 9:30 น.ค่ะเมื่อเปิดการประชุมเข้าสู่วาระนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีก็จะเป็นคนชี้แจงหลักการและเหตุผลในการจัดทำเสนอร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีค่ะจากนั้นเป็นการอภิปรายเปิดของผู้นำฝ่ายค้านชัยธวัฒน์ตุลาธนที่จะสะท้อนถึงการจัดสรรงบของรัฐบาลในภาพใหญ่ว่าวิกฤตแบบใดจึงจัดงบแบบนี้พร้อมจัดทีมส.ส.ด้านเศรษฐกิจของพรรคก้าวไกลค่ะเช่นนางสาวสิริกัญญาตันสกุลนายวายโยอัศวรุ่งเรืองนายวรศิริรักนางสาวพักขมลหนุนอนันต์นายวรภพวิริยโรจน์นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิค่ะจากนั้นก็เป็นการอภิปรายของฝ่ายค้านและก็สลับกันของรัฐบาลตามคิวอภิปรายซึ่งฝ่ายค้านเขาก็วางไว้กลุ่มประเด็นการอภิปรายที่4กลุ่มใหญ่ค่ะคือเศรษฐกิจความมั่นคงสิ่งแวดล้อมสังคมโดยเฉพาะพรรคก้าวไกลเนี่ยก็จัดขุนพลอภิปรายไว้กว่า30คนด้วยกันค่ะสำหรับงบประมาณนะคะปี2567ตั้งงบไว้ 3,480,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากงบปีที่แล้วนะคะจำนวน 295,000 ล้านบาทโดยรัฐบาลเขาก็คาดการการจัดเก็บรายได้ซึ่งเป็นรายได้สุทธิอยู่ที่ 2,787,000 ล้านบาทและด้วยประมาณการรายจ่ายที่จะสูงกว่ารายได้สุทธิอยู่ที่จำนวน 693,000 ล้านบาทนั้นนะคะรัฐจึงกำหนดให้วงเงินในจำนวนนี้นะคะเป็นวงเงินกู้แต่ว่าในจำนวนนี้ก็ไม่เกี่ยวกับงบประมาณเงินกู้ 500,000 ล้านบาทที่รัฐบาลจะทำร่างกฎหมายอีกฉบับค่ะในการทำนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตการจัดทำงบปี2567นี้ก็ยังคงมี5กระทรวงท็อป5ค่ะที่ได้รับการจัดสรรสูงสุดเป็นกระทรวงเดิมๆนะคะคือกระทรวงมหาดไทยกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงการคลังกระทรวงกลาโหมและกระทรวงคมนาคมค่ะส่วนกระทรวงที่ได้รับการจัดสรรน้อยที่สุดนั้นก็ยังเป็นกระทรวงที่สามารถจัดเก็บรายได้และก็มีงบบริหารในกระทรวงเองเช่นกระทรวงพลังงานกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงการท่องเที่ยวเป็นต้นค่ะทั้งนี้การจัดทำงบประมาณแผ่นดินทุกฉบับที่ผ่านมานะคะก็ผ่านสภาทุกฉบับค่ะแต่ก็มีการปรับเปลี่ยนโอนงบจากมติกรรมาธิการซึ่งในท้ายที่สุดนะคะวงเงินก็เท่าเดิมตามที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอและการจัดทำงบครั้งนี้ก็ไม่น่าจะต่างกันค่ะหลังจากนี้นะคะในช่วงเช้าก็ต้องติดตามความเคลื่อนไหวความเห็นทางการเมืองทั้งของฝ่ายค้านและก็รัฐบาลที่จะให้ข้อเสนอแนะนะคะจะในการจัดทำงบในครั้งนี้ซึ่งตอน 9:00 น.เช้านี้ค่ะนายชัยธวัฒน์ตุลาธนก็นัดสัมภาษณ์ให้ความเห็นกับสื่อมวลชนแล้วค่ะครับขอบคุณครับคุณยานีครับ